ของเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายเมื่อปี1991ก็แยกออกมาเป็นสาธารณรัฐรัสเซีย mm hmm. แล้วก็มีประธานาธิบดีคนแรกที่เลือกโดยตรง,งคือบอริสเยลซินซึ่งจีิก็คือคอมมิวนิสต์เดิมนั่นแหละแต่เขามาในรูปแบบใหม่ตอนนั้นก็มีการสนับสนุนให้ปูตินเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรี mm hmm. เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งต่อเนื่องเนี่ย รัมนุมีการกําหนดว่าเป็นสองสมัยไม่ได้พอแกคบสองสมัยแกก็ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานดีมีคนเป็นประธานาธิบดีแทนแกแกมาเป็นนายกเว้นวรรคอเดี๋ยวกว่อนตาแหน่งประธานาธิบดีกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นเหรอคะไม่ไม่ไม่คือเขาไม่ได้เป็นประธานดีคืออย่างนี้เลือกประธานาธิบดีเนี่ยประธานดีเนี่เป็นคนแต่งตั้งนายกแกก็ให้คนที่แกสนิทด้วยเนี่ยไปเป็นประธานาธิบดีอยู่ช่วงนึง แล้วแกก็เว้นวักไปวักหนึ่งอะนะตอนนั้นจำไม่ได้แล้วสี่ปีห้าปีเนี่ยแล้วแกก็พอครบปั๊บแกก็กลับมากลับมาเป็นนายกกลับมาเป็นเลือกลงประธานดีแล้วอาจจะน่านะมีการแก้รัฐนูลว่าเออเ,อ,อเรื่องของอายุเรื่องของอะไรต่อไรเนี่ยสรุปสุดท้ายเนี่ยปูตินน่าจะเลือกตั้งเป็นประธานดีเนี่ยห้าครั้งนะเออครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้านะจากการแก้ไขรัฐนูลครั้งล่าสุดเนี่ยออประธานดีจะมีวาระในการลงตําแหน่งเนี่ย 6ปีเม vale ื่อเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแกได้รับคะแนนสนับสนุนจากคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณร้อยละ8ปใช่ค่ะไอสามคนที่เป็นคนแข่งขันเนี่ยรวมๆกันผมว่าไม่ถึง15%เน่ะวลาดิสลาฟีโอนิสนิโคลายมันเป็นพรรคคอมมิวนิสต์คนหนึ่งแล้วก็ ที่จริงอีกสองคนที่ว่าเนี่ยก็เป็นคนที่สนับสนุนปูตินนั่นแหละมีพรรคประชาชนใหม่พรรคเนี่ยะสี่คนใช่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์คนที่ตามห่างนะคะเป็นลำดับสองจากท่านปูตินคือนิโคลไลค่ะอาจารย์อันนี้อันนี้อันนี้เป็นพรรคคอมมิวนิสต์ได้ประมาณคะแนนสี่เปอร์เซ็นต์ร้อยละร้อยละสามจุดแปดหกค่ะเออเนี่ยก็เรียกว่าว่าพูดง่ายว่าชนะขาดคราวนี้ผลของมันคืออะไรทําไมเขาต้องได้รับเสียงสนับสนุนมากขนาดนี้เหตุผลเพราะว่าเป็นเรื่อง ปูตินต้องการแมนเดตจากประชาชนที่เลือกตั้งเขาเพราะว่าเขามีเรื่องสถานการณ์สู้รบในย <Ukraine. S 2> ูเครนเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นปึกแผ่นเนี่ยก็จะทําให้นโยบายที่เขาจะดําเนินการต่อทา,างการทหารในยูเครนเนี่ยมันจะแข็งกร้าวหรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยไม่ได้ดั่งใจล่ะไม่ได้อย่างเต็มที่อันนั้นก็เหมือนก็เป็นการคล้ายๆกับว่าให้แมนเดตให,ให้ให้อนานัจสัญญ,ญาณน,นะ หรือให้ความเห็นชอบว่าโอเคคุณก็ไปดําเนินการในเรื่องนี้ก็แล้วกันเขาจะต้องอยู่ในวาระตําแหน่งในอีกก hey um okay ี่ปีหกปีหปีแต่ผมไม่แน่ใจว่ารอบเนี้แกจะเป็นต่ออีกไหมนะเพราะถ้าเกิดจบเนี่ยแกอายุ77นะ ตอนนี้71ถ้าไปใน6ปีเออจะครบอายุเนี่ยถ้าไม่ตายซะก่อนนี่นะ2,573โอ้เออตอนนั้นไม่รู้ผมยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าท่านปูตินเข้าสู่ตําแหน่งเนี่ยาจจะนอกปี2542แถวๆนั้นนับจนถึงปัจจุบันก็25ปีเอแกก็จะทำลาจะคือถ้าเกิดแกเป็นต่อรอบนี้แกจะเป็นผู้นํารัสเซียที่อยู่ในอำนาจยาวนาน เกินโจเซฟสตาลินซึ่งเคยเป็นเคยเป็นผู้นำเขาสมัยนั้นนะสมัยก่อนหน้านี้คุณยังไม่เกิดล่ะนะเพราะสตาลินเนี่ยมันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเป็นคุชอฟแล้วก็เป็นอะไรวะชี่อคนเบสเนฟอันนล่ะที่เกียจจำอะนะ